่าวบันเทิงดีกว่านะคะซุปตาตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภานะคะล่าสุดนี้ก็กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ Single Lady เล่นกับพระเอกมากหน้าหลายตาเลยแต่ว่าที่โฟกัสก็คือหวานใจคนเก่าก็ดันมาเล่นเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือคุณต้าบาร์บี้นั่นเองนะคะและที่สำคัญมาเล่นเป็นแฟนเก่าก็เลยต้องแบบไปถามซะหน่อยว่าโอ้เนี่ยรู้สึกยังไงเป็นความตั้งใจหรือเปล่าแล้วอ้ําเขินไหมและที่สำคัญแฟนหนุ่มว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมถ่ายเสร็จแล้วนี่ก็แถลงข่าวแล้วไงนานๆจะเห็นผลงานการแสดงสักทีแล้วก็ได้ยินว่าจะเฟดตัวออกจากวงการจริงหรือไม่เอามีกระแสมาเหรอคุณต้าไงไม่ใช่กระแสเรื่องเฟดตัวมีมาสักพักแล้วไงตอนนี้ก็ไม่ค่อยรับละครแล้วเพิ่งจะรับแค่เรื่องพาวเองแต่ก็โอ้โหอยู่ติดลมบนนะคุณอ้ํานะอย่าเล่นเลยทำอีเวนต์ไปเถอะดีแล้วรวยดีนี่น่าจะมีแน่นอนค่ะยังรับที่รักสำหรับ1ปีใช่อยากทำให้ออกมาดีๆอ่ะค่ะก็ต้องค่อยๆทำแต่ก็ไม่ได้จะฟรีไม่ค่ะไม่ก็ยังรับค่ะยังใช้เวลาถ่ายใช่ค่ะได้รับการติดต่อตั้งแต่มกราแล้วบอกว่าปลายมีนาเสร็จแน่นอนเลยเพิ่งเสร็จค่ะเพิ่งติดกล้องกันไปไม่นานเห็นว่าทำงานกับคนไทยรักกันดีโอ้ก็รู้จักกันมานานมากแล้วค่ะก็มีความสนิทสนมกันพอสมควรเพราะฉะนั้นการร่วมงานก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็เหมือนกับมาเจอเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยมีหยอกกันด้วยด้วยแซวเล่นค่ะเพราะความสนิทสนานเลยเราเล่นอ้ำเล่นแบบหมอแอนนาไม่ได้บอกเพราะตั้งแต่ตอนต้นอ่ะเรายังไม่ทราบว่ามีใครบ้างเพราะว่าที่รอมาปีนึงอ่ะค่อยๆมาทีละคนค่ะก็จะหาคนที่มันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ตัวละครมาทีละคนทีละคนเนี้ยพี่อ้ำมีเซอร์ไพรส์มั้ยคะไม่ค่ะเล่นเป็นแฟนกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งเลยนะคะก็ที่กลับมาในเรื่องนี้เป็นแฟนที่เลิกกันแล้วด้วยนะคะในเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลับมาเป็นแฟนกันคือเหมือนถึงว่าเลิกกันแล้วกลับไปแก้ดีต่างๆมากกว่าค่ะมีเขินไหมครับไม่เขินค่ะเหมือนมาเจอเพื่อนนะคะมากองถ่ายก็เหมือนมาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยไอ้เรื่องไอ้ประเด็นแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรเงี้ยมันก็คลาสสิกนะแต่คือคุณต้าคุณอ้ําเนี่ยมันเก่าเกินก็เรื่องแต่เนี่ยอะไรอ่ะโกซิกอะไรชัดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะที่เก่าๆเลยอ่ะอะไรประมาณนั้นน่ะเมื่อกี้ผมจําคุณต้าไม่ได้จริงๆตอนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ผมเอ๊ะหรือว่าผู้กํากับตอนแรกก็นึกว่าเป็นผู้กํากับแต่บังเอิญเห็นโปสเตอร์ก่อนว่าเขาทรงนี้เขาทรงนี้ใช่เขาจะแบบว่าติดนิดนึงมือไม้ก็จะออกอะไรผมว่าอิดหรือว่าช่างแต่งหน้ามาผู้ชายแต่เป็นผู้ชายแท้แต่มือไงศิลปินไงเขาจะเป็นคนติดๆใช่ไหมใช่เขาจะเป็นไม่เคยเจอตัวเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ